สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่าน Hello everyone welcome to ตุ๊กตา101 channel นะคะมื้อนี้ตุ๊กตากับมีเรื่องมาเว้ามาแชร์อีกเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ตุ๊กตาก็สิมาเว้าเรื่องประสบการณ์ของเจ้าของเองเนาะค่ะเนาะคือแบบว่ามีอยู่ครั้งนึงเขาเรื่องเลยเนาะค่ะเนาะมีอยู่ครั้งนึงนะคะพ่อแม่พี่น้องคิดเบิ่งเนาะค่ะเนาะตุ๊กตาน่ะยอมขอเลิกกับสามีพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าอยากอยู่อเมริกาต่อเนาะค่ะเนาะคือแบบยอมขอเลิกกับสามีเนาะค่ะเนาะว่าพ่อพี่น้องฮู้บ่ว่าสามียอมเลิกบ่อันนี้กับบ่ท่านได้บอกเนาะค่ะเนาะตุ๊กตาน่ะยอมเลิกกับสามีเพราะว่ามาอยู่อเมริกานี่เฮามีความรู้สึกว่าเฮามาอยู่นี่แล้วเนาะโดยมากเนาะค่ะนะหญิงไทยทุกท่านเนาะค่ะเนาะเวลามาอยู่เมืองนอกเมืองหน้าบ่ว่าสิเป็นอเมริกาหรือว่าประเทศใดเนาะค่ะเนาะเฮาก็อยากมาเฮ็ดการเฮ็ดงานมาหาเงินบ่ไงกะเฮ็ดการเฮ็ดงานนี่ก็บ่ปานใดแต่ว่าอยากได้เงินเนาะค่ะนะพ่อแม่พี่น้องนี่มันเป็นความต้องการของคนไทยหรือว่าคนต่างชาติทุกคนที่เขามาอยู่ในเมืองนอกหรือว่าเขามาอยู่ในโซนยุโรปคือต้องการมาหาเงินส่งกลับบ้านเนาะค่ะเนาะไปเลี้ยงพ่อแม่พี่น้องไปเลี้ยงครอบครัวอยู่เมืองไทยเนาะค่ะเนาะลูกตาก็มาอยู่อเมริกาเนาะมีอยู่ครั้งนึงคิดแบบว่าอันบอกเลิกกับสามีพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามีหลายเรื่องหลายเล่าที่ตุ๊กตาทนบ่ได้ทนบ่ไหวเนาะค่ะเนาะตะวายอมเลิกกับสามีแต่ไม่ยอมกลับเมืองไทยนะคะอันนี้ก็คือแบบว่าหัวข้อกับประเด็นเลยเนาะค่ะเนาะยอมเลิกกับสามีแต่ไม่ยอมกลับเมืองไทยนะคะที่บ่ยอมกลับเมืองไทยนี่เพราะหยังเพราะว่า1หลักๆฉันมาเมืองไทยแล้วฉันต้องฉันมาเมืองนอกแล้วฉันต้องสู้เนาะค่ะเนาะสู้กับชีวิตที่อยู่เมืองนอกในหัวสมองตุ๊กตานี่นะบ่เคยคิดว่าสิกลับเมืองไทยเนาะค่ะเนาะบ่เคยคิดว่าสิกลับเมืองไทยเลยขอเลิกกับสามีแต่ว่าบอกสามีว่าแต่ว่าฉันบ่กลับเมืองไทยให้เธอใจค่ะนั่นค่ะนี่ฉันแล้วฉันสิหนีจากบ้านหลังนี้ไปอยู่ของฉันแบบว่าโดยที่เฮาบ่ต้องมารบกวนกันเนาะค่ะเนาะแล้วพ่อแม่พี่น้องอยากคงว่าสาเหตุเป็นหยังคือบ่ยอมกลับเมืองไทยเพราะว่า1ฉันได้มาเมืองนอกแล้วเรื่องหยังฉันสิทิ้งโอกาสดีๆกลับไปอยู่เมืองไทยอีกซึ่งตุ๊กตาก็ยอมรับเนาะค่ะเนาะยอมรับด้วยว่าอยู่เมืองไทยน่ะบ้านหรือว่าครอบครัวตุ๊กตานี่บอกตรงๆเลยค่ะฐานะแย่มากๆฐานะจัดอยู่ในขั้นคือว่าจนที่สุดก็ว่าได้เนาะค่ะเนาะตุ๊กตาก็เลยคิดว่า1ล่ะฉันบ่กลับไปบ่ไปละฉันต้องสู้ชีวิตอยู่อเมริกาฉันต้องสู้ชีวิตอยู่นี่เนาะค่ะเนาะอันนี้คือเป็นความมุ่งมั่นของหญิงไทยน่ะตุ๊กตาขอนับถือเนาะค่ะเนาะขอนับถืออันนี้อีหลีขอนับถือหญิงไทยหญิงไทยทุกท่านเลยคือแบบมาอเมริกาหรือว่ามาเมืองนอกเมืองหน้านี่สู้อีหลีเนาะค่ะเนาะบางคนน่ะเอาว่าไงถือผัวไล่ออกจากบ้านพ่อแม่พี่น้องก็ยังบ่ยอมกลับเมืองไทยแล้วก็หลายคนค่ะชีวิตสาวไทยที่มาอยู่เมืองไทยเนาะแต่ว่าก็บ่ยอมท้อถอยเนาะค่ะเนาะบางคนบ่เว้าฮอดความจริงให้พ่อแม่พี่น้องฟังเนาะค่ะเนาะอย่างนี้ลูกตาบอกความจริงให้ฟังพ่อแม่พี่น้องอยากสิรู้ว่าเป็นหยังสาเหตุเป็นหยังคือบอกเลิกกับสามีเนาะค่ะเอานี่เนาะกับว่าได้ว่าอันนี้มันซีเรียสกะแกมตลกไปน้ําก็ได้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิบอกที่หลังว่าสาเหตุที่ย่อมเลิกกับสามีนี่เพราะหยังเนาะค่ะเนาะเรากับตุ๊กตาน่ะแบบว่าอีหยังล่ะย่อมที่สิอยู่อเมริกาย่อมที่สิไปใส่ชีวิตโดดเดี่ยวย่อมที่แบบว่าไปขออยู่กับหมู่คนไทยที่เฮาบ่รู้ที่เฮาบ่ได้รู้ลูกจักเขามาก่อนแต่ว่ามารู้จักกันอยู่อเมริกาเนาะเจ้าเสื้อบ่ว่าอันน่ะค่อยคิดดีหรือคิดผิดข่อยย่อมบอบโทรหาหมู่โทรหาหมู่คนไทยเลยค่ะว่าพี่มารับตุ๊กตาได้บ่นี่มารับข่อยได้บ่ข่อยสิไปน้ําเจ้าอีหลีไปเฮ็ดอีหยังไปเฮ็ดงานอีหยังก็ได้ไปสิไปอีหยังประมาณนี้เนาะคือแบบที่ตุ๊กตามาใหม่ๆเนี่ยตุ๊กตาก็ยังบ่ทันมีการมีงานเฮ็ดกับบ่ทันรู้จักผู้ใดหรอกค่ะคือแบบบ่ทันรู้จักอีหยังดีแต่ว่าโอเคแต่ว่าในใจในความรู้สึกนี่ก็บ่เคยคิดว่าสิย้ายกลับไปเมืองไทยพ่อแม่พี่น้องอันนี้ให้คิดเบิ่งเด้อค่ะว่า
ผู้ใดที่มาอยู่เมืองที่มาอยู่เมืองนอกแล้วบ่ว่าอีหยังสิเกิดขึ้นเนาะค่ะเนาะถ้ามันแบบว่าบ่ได้รุนแรงจนแบบอีหยังเนี่ยก็บ่ต้องกลับเมืองไทยเนาะค่ะเนาะบ่ต้องกลับอันนี้หมายถึงว่าบ่ได้ทุกตาบ่ได้มาหามว่าให้สร้างประเทศเจ้าของด้วยค่ะให้กลับได้ในเมื่อถึงเวลาเนาะค่ะเนาะรัฐาที่เข้ามาได้แล้วให้อยู่เนาะค่ะเนาะให้อยู่สู่ต่อไปอันนี้ตุ๊กตากระซิบมาเว้าความดีของรัฐบาลหรือการบ่เหมือนของคนต่างชาติอีกเนาะค่ะเนาะที่ตุ๊กตายอมอยู่นี่เพราะหยังเพราะว่าตุ๊กตาคิดว่าการบ่เหมือนอยู่ต่างชาตินี่เขาดีเขาซอยเหลืออีหลีตุ๊กตากับแบบว่าอ่านข้อมูลมาพอสมควรเนาะค่ะก็เลยกล้าขอเลิกกับสามีกล้าขอให้หมู่มารับไปอยู่นําเนาะค่ะเนาะกะแม่นอีหลีค่ะกะบ่เหมือนเขาก็ซอยอีหลีเนาะค่ะเนาะคือแบบกะบ่เหมือนน่ะตุ๊กตาเคยเข้าไปหาฮอดกะบ่เหมือนเพื่อเรียกร้องความซวยเหลือเนาะค่ะเนาะอันเนี้ยตุ๊กตาถึงได้แบบว่ามายกย่องแบบว่าการทํางานของระบบข้าราชการของเมืองนอกเนาะค่ะเนาะว่าเขาซอยเหลือแล้วก็ จริงจังอีหลีคือเขาบ่ได้มาแยกว่าอยู่การศึกษาก็บ่มีอีหยังก็บ่มีสิมาขอให้รัฐบาลซอยได้จังได๋บ่มีค่ะบ่มีคํานี่บ่มีคําออกจากปากอเมริกาเนาะค่ะเนาะคนสิอยู่ไสคนเป็นคนจนมาจากไสสิทธิเท่าเทียมกันอีโก้เป็นอีโก้คือกันเด้อค่ะอีโก้ก็คือแบบเท่าเทียมกันเนาะค่ะเนาะบางคนคิดว่าอีโก้นี่สูงใหญ่แมนยูอีโก้นกอินทรีค่ะแต่ว่าคําว่าอีโก้ของอเมริกานี่ของเมืองนอกก็คือว่าสิทธิมนุษยสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์นะคะคือเท่าเทียมกันนะคะเราจะไม่ดูถูกเหยียดหยามเราจะไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกเราจะไม่แบ่งส่วนสั้นเนาะค่ะเนาะตุ๊กตาเลยมีความรู้สึกว่าตุ๊กตามักประเภทนี้จิตกรรมมักประเภทนี้ของเมืองนอกเนาะค่ะเนาะขอโทษได้หลายค่ะทั้งลูกทั้งนกกวนโอ้ยพ่อแม่พี่น้องอุ้ยนกน้อยตอนนี้นกน้อยอันตัวน้อยๆเนาะแม่เอานี่มาป้อนบัดที่นี่ตอนนี้เริ่มใหญ่แล้วนกน้อยก็แบบว่าโตแล้วนะคะความรู้สึกของมนุษย์เฒ่าก็เริ่มโตเนาะค่ะเนาะตุ๊กตาก็เริ่มใหญ่เริ่มโตจะเริ่มเฒ่าแล้วเนาะค่ะเนาะอ้าวเดี๋ยวเขาเรื่องอีกเนาะค่ะเนาะนั่นละค่ะก็เลยเฮ็ดให้ตุ๊กตาไม่คิดที่จะกลับย้ายเมืองไทยนะคะอันนี้ไม่ได้มาพูดส่งเสริมให้เรารักเมืองนอกเมืองนานะคะเพียงแต่ว่าเอามาเล่าให้ฟังนะคะว่ายอมเลิกกับสามีแต่ไม่ยอมกลับเมืองไทยเพราะอะไรเพราะว่าการวูแมนหรือว่ากฎหมายที่นี่เขาดีเขาช่วยเหลือทุกท่านทุกคนนะคะอันนี้ตุ๊กตาก็ไม่ได้ไปเปรียบใส่เมืองไทยเนาะถ้าอยู่เมืองไทยนะตุ๊กตาไปขอความช่วยเหลือจากการวูแมนหรือว่าจากอะไรอย่างเงี้ยตุ๊กตาคงจะไม่ได้รับความช่วยเหลือนะคะแต่ที่นี่เขาช่วยเหลือเขาโทรมาหาเราด้วยนะคะว่าเราโอเคไหมว่าเราปลอดภัยไหมประมาณนี้เนาะค่ะเนาะอันนี้คือตุ๊กตามาบอกประสบการณ์จริงจังให้ฟังเลยเนาะค่ะเนาะเพียงแค่อยู่ที่นี่เขาบอกว่าถ้าคุณมีปัญหาอะไรเพียงแค่คุณโทรกริ๊งปั๊บเข้ามาปุ๊บแต่อยู่ที่เมืองไทยสิทธิตุ๊กตาไม่แน่ใจว่าคุณจะได้ไหมคุณอาจจะโทรไป3เดือน1ปีเขาก็คงจะไม่กลับมาหาคุณหมายถึงว่าการบุเมินเขาคงจะไม่กลับมาช่วยคุณนะคะแต่ที่อเมริกาเขาช่วยคุณนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวอันนี้ตุ๊กตามาเปรียบเทียบให้ฟังกับอะไรว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งดีนะคะเมืองไทยก็มีสิ่งดีเยอะแยะมากมายที่ตุ๊กตายังไม่ได้ที่ตุ๊กตาอาจจะยังไม่ได้เข้าไปเรียนรู้นะคะแล้วเมืองนอกก็อาจจะมีสิ่งเสียสิ่งที่ไม่ดีเยอะแยะมากมายที่ตุ๊กตายังไม่ได้เห็นยังไม่ได้เจอนะคะอันนี้แค่ตุ๊กตาเอามาเปรียบเทียบให้ฟังเนาะค่ะเนาะเอาสิเดี๋ยวตุ๊กตาบทไก่บทสุดท้ายตุ๊กตากับสิเอามาให้เบิ่งเรากันเนาะว่าตุ๊กตายอมเลิกกับสามีนี่เพราะหยังเนาะค่ะเนาะแอนนี่ค่ะ ยอมเลิกกับสามีแต่ไม่ยอมกลับเมืองไทยเพราะอันนี้นี่เองนะคะโอ้ปลาร้าหอมห่วยห่วยปลาแดกค่ะปลาแดกเนาะค่ะเนาะเออหอมหอมนี่ค่ะขาดไม่ได้เลยNNN เนาะค่ะเนาะที่จริงก็มีปลาร้าหลายยี่ห้อเนาะแต่ตอนนี้อยู่ที่บ้านทุกตายมียี่ห้อนี้เนาะก็เลยเอายี่ห้อนี้มาโชว์นะคะNNN
ถ้าคุณไม่ให้ฉันกินปลาไม่ให้ฉันทำปลาที่บ้านเลิกกันเด็ดขาดอันนี้พูดความจริงอันนี้ซีเรียสด้วยค่ะเนี่ยย่อมเลิกกับสามีอีหลีบอกเลิกกับสามีเพราะปลาแดกเนาะค่ะเนาะแล้วกลับมาย่อมกลับเมืองไทยเพราะว่าฉันรัก USA นะคะเนาะโอเคค่ะตุ๊กตาก็ขอจบคลิปจบวิดีโอไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวในคลิปหน้าตุ๊กตาจะมาเล่าถึงพูดถึงอะไรก็มารับมาติดตามชมกันได้อย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ตุ๊กตาเพื่อติดตามรับคลิปวิดีโอต่อไปนะคะบ๊ายบาย see you guys next videoเขามารับชมเขามารับฟังให้เป็นกำลังใจตุ๊กตาในเรื่องค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าตุ๊กตาสิมาอ่านคอมเมนต์นําเนาะค่ะเนาะมาอ่านคอมเมนต์นําโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะคลิปหน้าสิมาอ่านคอมเมนต์ท่านผู้ชมเด้อค่ะเด้อมีทั้งดราม่าแล้วก็บ่ดราม่านําเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะบ๊ายบาย